แอปไลน์เด้งไม่ต้องตกใจเรามีอีกหนึ่งวิธีนะครับในทางแก้ปัญหาลองดูครับวิธีการนี้ผมแนะนำแล้วมีคนทำได้และก็หายหลายคนละถ้าไม่เชื่อลองไปทำตามดูนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนไม่พลาดในคลิปใหม่ๆที่ทีมงานอัปเดตนะครับนี่ครับปุ่ม Subscribe อยู่ตรงนี้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับตามรูปกระดิ่งตรงนี้เลยนะครับสาวก Apple กดติดตามไว้ไม่เสียใจอย่างแน่นอนครับ ปัญหาแอปพลิเคชัน LINE เด้งมีสาเหตุมาจากหลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าอาจจะเป็นย้ายจากเครื่องใหม่มาหรืออยู่ดีๆวันดีคืนดีเปิดแอปพลิเคชันเข้าไปแอปพลิเคชันเด้งออกซะงั้นจะกดเข้าก็กดเข้าไม่ได้กดกี่ทีนะครับก็เด้งออกเด้งออกบางคนรีบอยากจะใช้งานแอปพลิเคชัน LINE มากนะครับถึงขั้นต้องลบแอปพลิเคชันนั้นออกแล้วก็ข้อมูลนั้นหายไปดังนั้นครับถ้าใครเจอคลิปนี้อยู่ถือว่าโชคดีครับนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราจะแนะนำให้จะช่วยให้แอปพลิเคชัน LINE นั้นมีโอกาสกลับมาใช้งานได้อีกโดยที่แชท LINE ของเรายังไม่หายข้อมูลนั้นยังไม่หายวิธีการนี้จะทำยังไงตามมาดูเลยครับวิธีที่เราจะใช้จะเรียกว่าการออฟโหลดแอปพลิเคชันนะครับซึ่งจะมาพร้อมกับ iOS ใหม่ๆนะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนนะครับให้เข้าไปที่การตั้งค่าหรือว่า setting เลือกไปที่ general ครับหรือว่าทั่วไปแล้วก็ไปที่เมนู storage หรือว่าพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลนะครับจากนั้นรอสักครู่ครับให้ระบบดาวน์โหลดข้อมูลออกมาให้เสร็จนะครับตรงนี้เราจะเห็นมันหมุนๆอยู่นะครับปล่อยให้มันหมุนสักพักนึงครับก็จะเห็นลิสต์ของแอปพลิเคชันที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องนะครับนี่ครับสำหรับแอปพลิเคชัน LINE ของผมตอนนี้นะครับมีข้อมูลภายในนะครับอยู่สักประมาณ10กว่าจิกะไบต์เลยทีเดียวนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็จะเป็นพวกข้อมูลอย่างเช่นรูปภาพที่เราส่งหากันคลิปวิดีโอพวกไลน์แชทต่างๆนะครับก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับดังนั้นครับสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือแตะที่แอปพลิเคชัน LINE จากนั้นครับมันจะมี2เมนูนะครับสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนะครับห้ามกดสีแดงโดยเด็ดขาดนะครับเราจะใช้เมนูสีน้ำเงินนะครับที่ชื่อว่า Offload App Offload App ก็คือการลบตัวแอปพลิเคชันออกเพียวๆแต่ว่าข้อมูลยังอยู่นะครับบรรทัดด้านบนที่เขียนว่าแอปไซส์ก็คือขนาดของแอปพลิเคชันนะครับจะอยู่ที่257 เมกะไบต์แต่ว่าด้านล่างนะครับที่เขียนว่า Document and Data นะครับเป็นข้อมูลที่เราส่งหากันนะครับมีขนาดอยู่ประมาณ 14.11 กิกะไบต์นะครับเรากดไปที่ Offload App นะครับแล้วหลังจากนั้นครับจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับให้เลือกที่ Offload App นะครับออฟโหลดลบตัวแอปพลิเคชันออกใหม่แล้ว document และ data นะครับยังอยู่ที่เท่าเดิมนะครับอยู่ที่ 14.11 กิกะไบต์นะครับหลังจากที่เรากดออฟโหลดแอปหรือว่าเมนูภาษาไทยที่จะเรียกว่าเอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออกหลังจากนั้นนะครับผมจะมีเมนูใหม่ที่เด้งขึ้นมานะครับที่ชื่อว่า reinstall app หรือว่าติดตั้งแอปนั้นอีกครั้งสมมุติถ้าใครยังค้างอยู่ที่หน้า loading นะครับแนะนำว่าให้ปิดตัว setting นะครับออกก่อนแล้วก็เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็เข้ามาเมนูเดิมแล้วหลังจากนั้นเราจะเห็นเมนูที่ชื่อว่า reinstall app หรือว่าติดตั้งแอปอีกครั้งให้เลือกเมนูนี้ได้เลยเพื่อที่จะทำการติดตั้งแอป LINE ลงไปใหม่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นบรรทัดใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือแอปไซส์นะครับหรือว่าขนาดของแอปก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเป็น 281.1 เมกะไบต์นะครับแล้วก็ document size นะครับหรือว่าเอกสารและข้อมูลนะครับก็จะยังเท่าเดิมคือ 14.1 กิกะไบต์นะครับหลังจากนั้นครับก็ลองให้เข้าแอปพลิเคชัน LINE อีกครั้งนึงก็จะพบว่าแอป LINE นั้นสามารถใช้งานได้แล้วนะครับผมก็ได้เห็นวิธีการไปแล้วใช่ไหมครับผมสำหรับการแก้ปัญหา LINE เด้งหวังว่าเทคนิคนี้จะช่วยให้หลายๆคนที่เจอปัญหาอยู่กลับมาใช้งานได้นะครับล่าสุดนี้ครับผมแนะนำให้เพื่อนคนหนึ่งที่เขาเจอปัญหานี้เขาบอกว่าลองทำแบบนี้แล้วก็กลับมาใช้งานได้เลยลองทำแบบนี้กับแอปพลิเคชัน LINE แล้วก็ Facebook Messenger ของเขาด้วยนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยแก้ปัญหานี้ได้หลังจากที่แบบหาวิธีการต่างๆอื่นๆนะครับก็ยังแก้ไม่ได้สักทีนะครับได้วิธีการนี้ทำให้เขาสามารถกลับมาใช้งานได้เลยลองเอาไปทำตามกันดูนะครับอย่าลืมนะครับถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับฝากติดตามผ่านช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Page Instagram แล้วก็ Twitter ของเรานะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในครอบหน้าสวัสดีครับผมLet's go!